ผมตุ้ยมิเซครับผมนะฮะวันนี้ก็มาทำคลิปนะครับผมนะพอดีลูกค้านะครับผมแล้วลูกค้าก็มาไกลเลยนะครับผมนะเพื่อที่จะมาอยากโทรอยากที่จะมาเซตอัพกีตาร์นะครับผมนะอันนี้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะครับนะก็เลยถามน้องว่าไอ้น้องน้องรู้จักร้านพี่มาก่อนหรือเปล่าบอกอ๋อไม่ว่าเอาเซิร์ชร้านที่ใกล้บ้านฉันอะไรเงี้ยครับนะหรือว่าอาจจะเป็นร้านซ่อมอะไรเงี้ยครับผมนะอันนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าหลายๆคนจะหาเจอนะแต่ก็ต้องขอบคุณที่ Google เขาให้เซิร์ชแล้วก็น้องมั่นใจในร้านของพี่ตุ๋ยนะครับผมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับอันนี้ไม่ขออนุญาตให้ดูยี่ห้อนิดนึงครับผมนะก็คือน้องซื้อมาออนไลน์นะน้องซื้อมาออนไลน์แล้วก็พอมาจับดูแล้วเนี่ยโอ้โหพี่1อ่ะเสียงมันเพี้ยนแล้ว2เล่นยากนะครับเล่นยากแล้วทีนี้ก็เลยอยากที่จะหาร้านนะครับเพราะใน Google ก็หลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยเวลาซื้อกีตาร์ใหม่ๆปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไม่ว่าจะเป็นตัวแพงหรือตัวถูกต้องเข้าหาร้านค้านะครับจริงมั้ยครับจริงมั้ยนั่นแหละโอเคมือก่อนยืนยันนะครับผมนะเพราะรู้สึกว่ามันเล่นยากเหลือเกินนะครับผมนะผมเข้าใจความรู้สึกนะหลายๆคนก็เข้าใจว่าเอาไปให้ร้านค้าแล้วเขาจะเซตอัพนะครับสิ่งแรกที่หลายๆคนถามก็คือว่าค่าเซตอัพเท่าไหร่โอเคของพี่ก็จะมี600บางเจ้าก็มี800บางเจ้าก็มี500อะไรต่างๆพวกนี้ไปนะความเข้าใจของลูกค้าก็คือว่าเอามาถึงปุ๊บปรับเซตอัพปรับคอให้มันตรงปรับอะไรต่างๆพวกนี้ออกมาแล้วใช้ได้แต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมนะไม่ใช่นะนะครับผมนะกีตาร์ไม่ว่าจะถูกจะแพง สเต็ปแรกเนี่ยวิธีการก็คือเราจะต้องเช็คด้วยว่าตัวที่สำคัญที่สุดก็คือนะครับคอนี่ปกติไหมโอเคถ้าสมมติคอปกติอย่างตัวนี้คอตรงแล้วเรียบร้อยนะครับเช็คดูเมื่อกี้นะคอตรงแล้วเรียบร้อยแต่เราจะต้องมาเช็คสำคัญคือตัวเฟรตนะตัวเฟรตคือพวกนี้นะตัวเฟรตพวกนี้นะครับเมื่อกี้เช็คต่อหน้าลูกค้าเลยนะครับผมนะน้องก็งงเอ๊ะทำไมพี่ต้องเช็คเฟรตต้องเช็คมันเป็นส่วนสำคัญอันดับแรกเลยคือเฟรตต้องได้นะครับเฟรตต้องได้ส่วนใหญ่กีตาร์ราคาไม่สูงมากนะนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบปั๊มลงด้วยคอมพิวเตอร์นะปั๊มปุ๊บๆแล้วก็ตัดขัดจบนะไม่ได้ทำการเลเวลนะครับกีตาร์แพงๆหลายตัวก็ต้องมาเลเวลคืออะไรเลเวลก็คือปาดเฟรตเพื่อให้เฟรตแต่ละตำแหน่งมันเท่ากันนะครับแล้วก็ตรงนะครับแล้วก็ตรงนะครับผมนะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาค่อยเซตเป็น low action ได้ low action คือเซตต่ำนะเซตต่ำนะความหมายของลูกค้าที่ต้องการคือเล่นง่ายเซตอัพคือการเล่นให้มันเล่นง่ายขึ้นเพราะว่ามันแข็งมากที่จะเล่นยังไงแล้วมันเสียงมันเพี้ยนintonation ไม่มีปัญหาขอให้สเกลมันปกติสเกลมันมาตรฐานนะครับก็ถือว่าเซตได้นะครับผมนะแต่ว่าเราจะต้องมีสายนะทุกร้านนะครับเขาจะต้องเปลี่ยนสายคือเปลี่ยนสายใหม่นะถ้าไปร้านซ่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะคือจะไม่ให้ลูกค้าเอาสายมาเองเพราะเนื่องจากบางทีอาจจะไปซื้อสายออนไลน์มาบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นสายที่ตกค้างสต็อกนานเกินไปเนี่ยทำให้ intonation ที่ต้องเซตอัพเนี่ยมันเพี้ยนออกไปนะครับนะ intonation ก็คือความเพี้ยนนะบางตัวก็เพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำนะผมอย่างน้องเขาก็เพิ่งเริ่มเข้ามาใน อยากที่จะเล่นกีตาร์แต่ว่าก็ไม่กล้าเข้าร้านค้าเพราะเนื่องจากว่าบางทีแบบว่าเออเราอยากจะซื้อตัวถูกๆจริงอาจจะไปอาจจะเขาอาจจะไม่ได้แนะนำสินค้าให้เต็มที่เท่าที่ควรนะครับก็เลยซื้อออนไลน์เลยซื้อออนไลน์ก็จะเจอปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าโชคดีคือตัวนี้คอยังปกติอยู่ครับผมนะต่อมาครับเราเช็คตัวปิกอัพวิธีการเช็คนะครับเดี๋ยวนะผมจะแนะนำวิธีการเช็คสเต็ปแรกถ้าเกิดว่าคุณได้เข้าไปที่ร้านค้าเราต้องเช็คอะไรบ้าง1เช็คคอวิธีการเช็คคอนะครับผมนะหลายๆท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเราจะต้องเตรียมไม้บรรทัดไปว่าเอ๊ะต้องใช้ไม้บรรทัดเป็นตัววัดไม่ใช่ครับนะครับจริงต้องใช้วิธีการส่องโดยการนะหลับตาข้างนึงส่องมันจะมีวิธีการส่องก็คือส่องสายบนกับสายล่างนะครับเราจะต้องการเช็คคอว่าคอตัวนี้โอเคอยู่ไหมเช็คเปรียบเทียบระหว่างสายกับตัวเฟรตนะครับผมนะเราเช็คอย่างเงี้ยครับผมนะหลับตาข้างนึงปุ๊บนะนะครับด้านนี้ด้วยหลับตาข้างนึงครับผมนะโอเคนะครับอย่างเงี้ยถือว่าได้ไม่ใช่เป็นจิ้มอย่างนี้นะครับจิ้มอย่างนี้แล้วแต่อย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับอันนี้คือเซตอัพแอคชั่นเพื่อเซตกรณีแตะแบบนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับผมนะต่างประเทศเขาจะแตะกันแบบนี้แล้วมาแตะอย่างเงี้ยนะครับใช้สำหรับคอที่
perfect เท่านั้นเป็นวิธีการเช็คเป็นวิธีการ set up นะฮะอันนั้นคือวิธีการ set up นะแต่ไม่ใช่เป็นวิธีการเช็คคอครับผมนะอันนี้ต้องอธิบายย้ำกันนิดนึงครับผมนะต่อมาการเช็ค pick up นะครับถ้าเราได้ไปซื้อตามร้านค้านะครับผมนะเราเตรียมไว้เลยเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทเล็กๆนะครับผมนะเหรียญบาทต้องเป็นเหรียญบาทใหม่เท่านั้นนะครับดันมา selector มันต้องเป็นตัวหน้าคอเลยนะต้องถามก่อนนะบางทีร้านค้าบางร้านอาจจะมีปัญหาว่าเฮ้ยน้องมาคอเลยปุ๊บปั๊บนะครับผมนะเดี๋ยวแอมจะพังนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับอย่างงี้ฮะแล้วก็เช็คโทนอย่าหมุนโทนไปนะโทนทำงานอย่างเงี้ยโทนทำงานเหมือนกันถ้ามาที่ร้านพี่ตุ๋ยก็จะทำการเช็คด้วยแบบนี้ selector 2นี่ทำงานทำงานไหมโอเคนะครับต่อมาซะตัวนี้นะครับตัวกลางนะครับโทนทำงานอย่างเงี้ยคอนโทรลทำงานต่อมานะครับเดี๋ยวมาโทนทำงานทำงานปกติตัวหลังนะครับตัวหลังเห็นไหมตัวหลังปรับโทนไม่มีผลนั่นแสดงว่าตัวนี้ไม่ได้ต่อโทนตัวหลังไว้เห็นไหมนี่ครับผมนะรู้ไหมไม่ทราบเลยนะครับผมนี่คือวิธีการเช็คครับผมเนี่ยง่ายๆเลยครับผมนะแต่หลายๆคนไม่เข้าใจแล้วหลายๆคนไม่กล้าทำอย่างที่พี่ตุ๋ยพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่าร้านเขาไม่ให้ทำนะครับผมนะเฮ้ยน้องจะมาเคาะอะไรปลูกปากนะครับผมนะบอกพี่ตุ๋ยสอนอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวแต่เป็นวิธีการที่เช็คที่ถูกต้องนะครับผมเคาะปลูกปากไม่มีอะไรเสียหายแน่นอนครับผมนะเชื่อพี่ตุ๋ยได้เลยนะครับแต่เป็นวิธีการเช็คที่ถูกต้องที่สุดอย่างเงี้ยพี่ตุ๋ยรู้ได้เลยว่าวงจรตัวหลังไม่ได้ต่อโทนไว้นะครับนะแล้วหลายๆคนอยากที่จะซื้อกีตาร์ใหม่ผมแนะนำนะครับผมนะตัวหลังให้เป็นฮัมบักเกอร์ให้เป็นฮัมบักเกอร์ก็คือคู่กันแบบนี้นะครับผมนะฮัมบักเกอร์ก็คือตัวใหญ่จะดีกว่าไม่งั้นนะครับจีระเบิดเถิดเทิงเลยนะครับน้อยมาเพียบเลยเพราะว่าด้านหลังเป็นซิงเกิลคอยด้านหลังทำไมถึงเป็นฮัมบักเกอร์เพราะเราสามารถเล่นแนวร็อกได้นะครับแนวล็อกได้นะครับผมนะแต่อย่างนี้เวลาเล่นโอ้โหจีระเบิดเถิดเทิงเลยนะครับผมนะนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแนะนำสู่กันฟังต่อมาครับผมนะเดี๋ยวขั้นตอนการโมอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับผมนะหลายๆคนอยากจะโมอะไรเพิ่มเติมด้านหลังนะด้านหลังพี่ตุ๋ยผมจะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนด้านหลังอะไรได้บ้างครับผมนะแนะนำให้ผมนิดนึงครับนะใส่มินิฮัมนะฮะมินิฮัมก็คืออาจจะเป็น2ใบมีดนะครับผมนะมินิฮัมนะครับผมมันจะเป็นตัวเล็กนะเป็นตัวเล็กเท่ากับตัวนี้แหละนะครับแต่ว่ามาใช้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่จีนะครับเขาเรียกว่ามินิฮัมนะครับนะพี่ตุ๋ยครับมินิฮัมเป็นแบบไหนครับผมมินิฮัมเป็นแบบนี้ครับบางตัวอาจจะเป็น2ใบมีดบางตัวอาจจะเป็นเป็นหมุด2แถวครับผมนะอันนี้คือมินิฮัมตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของพี่โอโอลานนะครับผมอาจารย์โอนะครับผมนะสังเกตดูว่านะครับเขาต้องการเนื้อเสียงที่ใหญ่แล้วไม่ต้องการเสียงจีนะครับพี่โอถึงใช้เป็นมินิฮัมทั้ง3ตัวครับผมนะแนะนำให้ใช้กับตัวของน้องในอนาคตครับนะครับถ้าเกิดว่าเรายังมีงบอยู่นะครับมีงบอยู่แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเฮ้ยรู้สึกว่าโอเคแล้วนะครับผมนะสิ่งต่อไปที่จะทำก็คือว่าถ้างบยังไม่พอที่จะเปลี่ยนเฟดใหม่ให้เลเวลนะเลเวลเราต้องดูก่อนว่าเฟดเดิมของเราเป็นเฟดอะไรถ้าเป็นเฟดเล็กนะครับนะถ้าเป็นเฟดเล็กเกินไปเนี่ยเลเวลอาจจะมีปัญหามันอาจจะติดพื้นไปเลยแต่ตัวนี้จัมโบ้ต่อไปเลเวลก็คือการปาดเฟดนะครับปาดเฟดเพื่อปรับผิวได้แล้วมันจะทำให้เราเซตแอคชั่นได้ต่ำลงนะครับผมนี่คือแนะนำให้หลายๆคนนะครับผมนะครับนะเราซื้อของถูกได้แต่ว่าเราสามารถที่จะอัปเกรดมันได้ครับผมนะต่อมาครับวงจรนะวงจรเราอาจจะติดอะไรเพิ่มเติมอะไรใส่ก็ว่าไปเป็นลูกเล่นเกี่ยวลูกเล่นอาจจะเป็นช็อตเวฟซันไบต์อะไรต่างๆพวกนี้หรือการเพิ่มปุ่มมิกซ์เข้าไปนะครับก็คือการเนื่องจากว่าปิกอัพของเรามันเป็นปิกอัพที่ราคาไม่ได้แพงอะไรนะครับบางทีลูกค้าอาจจะซื้อมา 2,000 3,000 4,000 ทั้งหมดเลยนะครับผมนะทั้งตัวงานกีตาร์เลยแต่เราสามารถเอามามิกซ์รวมกันได้ใช้เทคนิคของช่างนะครับตรงนี้นะแนะนำเผื่อไปด้วยนะครับผมของอันนี้ของคุณอ๊อฟนะครับผมนะคุณอ๊อฟนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับนะตรงนี้นะก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปของน้องเลยนะครับผมในพี่ตุ๋ยตรวจสอบให้เลยนะครับนะต่อมานะครับตัวคอถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นตัวนี้เรารู้สึกว่ามันดีนะครับก็ให้ใช้ต่อไปครับผมอย่าไปซีเรียสเรื่องว่าเฮ้ยเราจะต้องซื้อกีตาร์แพงๆไม่นะครับผมนะไม่จำเป็นนะครับเอาแบบตัวที่เราเล่นแล้วถนัดมือครับผมนะยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผม
มีอะไรถามเพิ่มเติมมีเพิ่มอันนี้ที่พี่บอกอ๋อวินิฮัมอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ตุ๋ยก็จะโอเคเมื่อกี้น้องนะครับพูดไปน้องเขาก็เออใช่เดี๋ยวพี่ตุ๋ยจะลองให้ดูว่ามันจะจี๋ยังไงนะครับผมนะนะโอเคเดี๋ยวจะทดสอบให้น้องเขาได้ดูด้วยครับผมนะเดี๋ยวตอนนี้คือน้องเขายังไม่รู้จักเพจยังไม่รู้จักว่าเอ๊ะวิธีการโมเฮ้ยพี่ตุ๋ยต้องโมอะไรบ้างเอ๊ะมันโมออกมาแล้วมันได้หรือเปล่าเอ๊ะมันต้องอะไรยังไงบ้างนะครับผมนะครับผมนะก็ฝากไว้ครับผมนะสามารถติดต่องานครับผมนะปรึกษางานได้0869040022เป็นเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์ LINE ID ด้วยครับผมนะครับปรึกษากันก่อนได้ครับผมนะครับผมขอบคุณนะครับครับผมฝากถึงหลายท่านยังไม่รู้จักพี่ตุ๋ยครับพี่ตุ๋ยคือเจ้าของเอฟเฟคยี่ห้อชาร์คทั้ง40กว่ารุ่นนี้ครับผมนะก็ต้องขอบคุณศิลปินหลายๆท่านครับผมนะที่ให้เกียรติเป็นทำซิกเนเจอร์ร่วมกันครับผมขอบคุณครับผมถ้าสนใจนะครับผมนะสามารถติดต่อผ่านตัวแทนได้ครับผมนะร้านดนตรีใกล้บ้านท่านขอบคุณครับ